คุณผู้ชมคะเหตุการณ์ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะฝ่ายน้ำล้นในพื้นที่ที่วิเชียรบุรีที่เหมือนกับบอกว่าเด็ก13เนี่ยพาเพื่อนไปเล่นแล้วจังหวะนั้นเล่นกันหลายคนความแรงของน้ำดูสิคือน้ำช่วงเนี่ยตรงนี้น้ำไม่ท่วมนะคือข้างบนน่ะเหมือนไม่แรงแต่พอเวลาน้ำมาจริงๆแล้วกระแสน้ำมันแรงมากอ่ะคุณผู้ชมคะนี่ขนาดนักประดาน้ำที่เชี่ยวชาญมากกระโดดลงไปแล้วก็ไปตามเหมือนกับจะไปช่วยน้องโชคอะนะคะที่ถูกกระแสน้ำพัดไปแต่ที่สุดแล้วหาไม่เจอเมื่อวานนี้คว้าไว้ได้แค่คนเดียวคือน้องปอนซึ่งเป็นเพื่อนกันกับน้องโชคคุณผู้ชมเหตุการณ์ทั้งหมดคือได้คุยกับน้องปอนเพื่อนกันเขาบอกว่าจริงๆแล้วจังหวะนั้นเนี่ยพากันกอดคอแล้วลื่นตกฝายลงไปน้องปอนที่รอดชีวิตบอกจริงๆก็เป็นเพื่อนนั่นแหละที่เหมือนกับแบบดันร่างผมผมก็เลยเหมือนกับรอดขึ้นมาในขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ที่เจ้าหน้าที่เนี่ยลงไปงมหาร่างของน้องโชคสุดท้ายไม่มีปาฏิหาริย์นะคะวันนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ปฏิบัติการซ้ำอีกรอบนึงเนี่ยสามารถที่จะกู้ร่างของน้องโชคอายุ13ปีขึ้นมาได้แต่จริงๆมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังของเรื่องนี้ตอนแรกไม่รู้นะว่าอยู่ที่ตรงจุดไหนแต่เรื่องแปลกๆที่ว่าคือคุณปู่ของน้องค่ะคือปู่ทีเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อคืนนี้หลานชายมาเข้าฝันในความฝันบอกปู่ช่วยผมด้วยผมหายใจไม่ออกอยู่ตรงโค้งที่3ติดอยู่ตรงโคนไม้เมื่อวานเจ้าหน้าที่หายังไงก็หาไม่เจอจนกระทั่งเช้าวันนี้คุณปู่เดินทางไปที่จุดเกิดเหตุโค้งที่3ตามที่หลานชายมาบอกในฝันคุณผู้ชมจังหวะนั้นพูดออกมาบอกปู่มารับกลับบ้านแล้วนะลูกขึ้นมาได้แล้วไม่ถึง10นาทีค่ะร่างของน้องโผล่พ้นน้ำขึ้นมาเลยอ่ะฝันว่าหลานมาบอกพ่อเนี่ยบอกว่าไปซอยผมเนี่ยผมหันใจโบออกผมติดน้ำหันใจโบออกติดอยู่โค่นต้นไม้นุ่งกางเกงในตัวเดียวเสื้อว่าใส่ระบาดนี่หันใจโบออกว่าอิ่มที่พ่อไปนั่งนี่ประมาณ15นาทีพ่อก็บอกว่าเออลูกเอ้ยปูมาส่วนกลับบ้านแล้วกลับบ้านน้ำปูหรือปูพักกลับบ้านแม่นก็เลยนั่งสูบยาเบิดบ่ถึงเครื่องม่วนบัดนี้ไปนั่งเฝ้าอยู่หันตลอดเลยบ่พอประมาณสัก15นาทีนั่นน่ะบัดนี้ก็เลยเห็นคล้ายๆอย่างไรคล้ายๆงอคนน่ะแม่นพอวันนี้พอครอบครัวเจอศพก็ทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณแล้วนำร่างของน้องไปบำเพ็ญกุศลที่วัดเห็นบอกว่าไม่เคยออกมาเล่นตรงจุดนี้นะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลยThank you.